ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติสนับสนุนกลไกสำหรับรัสเซียที่ต้องรับผลทางกฎหมายจากการกระทำที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมดด้วยการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับยูเครนในระหว่างที่เกิดความขัดแย้งกันโดยมติดังกล่าวเป็นการลงคะแนนจาก193ประเทศซึ่งมีเสียงที่สนับสนุนมตินี้94ประเทศไม่เห็นด้วย14ประเทศและงดออกเสียง73ประเทศสำหรับ14เสียงที่ไม่เห็นด้วยนั้นนอกจากรัสเซียแล้วยังมีจีนอิหร่านและซีเรียด้วยอย่างไรก็ดีการลงมตินี้ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายขณะเดียวกันนายดมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียและอดีตประธานาธิบดีได้กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันว่าหลังจากลงมติเกี่ยวกับการชดใช้ของรัสเซียต่อยูเครนแล้วสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติควรเรียกร้องให้สหรัฐชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเกาหลีเวียดนามอิรักยูโกสลาเวียและอีกหลายประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากสหรัฐและนาโต้ด้วยไม่เช่นนั้นคำแนะนำในปัจจุบันจะกลายเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นความเจ็บปวดของสหประชาชาติในฐานะที่เป็นสถาบันหลักเรื่องความปรองดองระหว่างประเทศและเมื่อถึงจุดจบก็จะกลายเป็นการสร้างความเจ็บปวดให้กับประชาคมระหว่างประเทศทั้งหมด